โอ้โหนี่คือความจริงในลอสแอนเจลิสปี2023อเมริการัฐแคลิฟอร์เนีย It must stop and change starts now ตอนนี้เขาก็มีมาตรการออกมาแล้วนะคะว่าในปีนี้เนี่ยจะต้องหาบ้านให้คนไร้บ้านนี่คือเชลเตอร์นะคะเป็นบ้านพักของคนไร้บ้านครั้งนี้ใช้เงินทุนนะคะในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเยอะเป็นประวัติศาสตร์ฮัลโหลสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะใครที่ดูช่องมอสนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะและใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามยังไงก็ฝากกดด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้นะเราจะต้องไปที่1ล้าน Subscribe ด้วยกันนะคะส่วนใครที่กดติดตามไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะปีนี้นะคะมอสก็ยังจะให้ทุกคนนะคะได้เห็นวิถีชีวิตนะคะทั้งคนไทยคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะแล้วถ้ามีโอกาสนะมอสก็จะไปรัฐอื่นๆด้วยและวันนี้นะคะมอสก็พาทุกคนมาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของลอสแอนเจลิสนะคะนี่ค่ะ Sixth Street Bridge นะคะตรงนู้นเห็นไหมตึกสูงๆมันเป็นดาวทับลอสแอนเจลิสนะคะมันจะเป็นสะพานลอยข้ามแม่น้ำลอสแอนเจลิสริเวอร์นะคะความยาวประมาณ1กิโลนะคะที่นี่กว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเลนจักรยานแล้วขวามือก็จะเป็นแบบไว้วิ่งเล่นแล้วก็สามารถมาเล่นสเก็ตได้ด้วยนะคะเอาจริงๆนะสะพานนี้มันมีมาปีนี้ก็91ปีแล้วค่ะทุกคนคือมีมานานมากแต่ว่าในช่วงปี2016ใช่ไหมสะพานนี้เขาสั่งปิดแล้วเขาก็มาทำใหม่นะคะใช้เวลาทำประมาณ6ปีแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะคะเมื่อปี2022ที่ผ่านมาเองนะคะในปี2023นะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างแต่ปัญหาสำคัญนะคะที่มอจะพูดทุกปีก็คือปัญหาคนไร้บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในปี2023คนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสจะเป็นยังไงบ้างป่ะเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่นู่นกันค่ะเอาแป๊บเดียวฝนตกแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะอากาศทั้งนอกเนี่ยหนาวนะ14องศานะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นในช่วงเดือนมกราคมนะคะก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวแต่ว่าช่วงนี้หลังปีใหม่มาฝนก็แบบตกจุดๆตกๆนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปในดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะสะพานนี้มอจะเห็นว่าคนน่ะขับรถฮาร์เลย์ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านกันเยอะนะตอนนี้เราข้ามสะพานมาอีกฝั่งนึงแล้วนะคะทุกคนในตัวดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันหยุดมันค่อนข้างที่จะแบบเงียบเหงาเนาะแล้วเห็นปะอันนี้เป็นเต็นท์ของคนไร้บ้านนะคะที่เขามาใช้พื้นที่ริมถนนในการนอนนะโอ้โหเอาถุงอะไรกลางถนนเนี่ยขับมาแถวนี้ต้องระวังนะตอนนี้มอสขับเข้ามาใกล้ย่านสกิทโลนะคะคือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยมอสอ่ะได้มาย่านนี้แล้วจะเห็นว่ามีคนไร้บ้านแบบเต็มถนนเลยนะดูซิว่า2ปีผ่านมาเนี่ยคนไร้บ้านโฮมเลสจะน้อยลงหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดส่วนใหญ่จะปล่อยร้างหมดนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนเมืองคนไร้บ้านเลยก็ว่าได้นะคะย่านนี้ปัญหาก็ยังเหมือนเดิมนะหนักขึ้นด้วยนะทุกคนตอนนี้ปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสนะคะเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 70,000 คนนะคะคนมองไปขวามือ
หยนี่มันลอสแอนเจลิสนะเนี่ยอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียรัฐที่มีคนไร้บ้านเยอะที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรวมๆแล้วในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีคนไร้บ้านนะคะประมาณ 170,000 คนแล้วก็รองลงมานะคะก็คือนิวยอร์กนะทุกคนนิวยอร์กเนี่ยมีประมาณ 100,000 คนอันดับ3ก็จะเป็นฟลอริดาฟลอริดาเนี่ยประมาณ 30,000 คนเป็นไงถ้าเทียบสัดส่วนแล้วแคลิฟอร์เนียเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวมอสจะให้ทุกคนทายนะรัฐไหนในอเมริกาที่มีโฮมเลสน้อยที่สุดอ่ะเดี๋ยวให้ทายเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายนะนี่โฮมเลสนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายและเยอะมากที่สุดนะเขาบอกว่าที่เพิ่มสูงขึ้นอ่ะจะเป็นคนเชื้อสายฮิสแปนิกลาตินนะรองลงมาก็จะเป็นคนผิวสีผิวดำแอฟริกันอเมริกันนะคะถามว่ามีคนเอเชียไหมมีนะคนเอเชียเนี่ยประมาณ 1% นะทุกคนซ้ายมือป่ะอันนี้เขาเป็นจุดที่เขาแจกอันนี้วันนี้เอาเสื้อผ้ามาแจกนะคะเพราะว่าหน้าหนาวบางครั้งเขาก็จะมีอาหารมาแจกตรงนี้แล้วช่วงปีใหม่เขาก็จะมีจัดปีใหม่ตรงนี้ด้วยนะคะให้กับคนไร้บ้านนะคะทำบาร์บีคิวริมนี้กันเลยเหรอห้องน้ำไว้ให้คนไร้บ้านได้ใช้นะคะใครที่มาในลอสแอนเจลิสไม่แนะนำให้เข้ามาในย่านนี้เลยนะคะมันจะเป็นถนน6ถนน7นะคะเขาเรียกว่าสคิดโลนะในตัวดาวทาวลอสแอนเจลิสนะคะถ้ามาเที่ยวสะพานเมื่อกี้ได้แต่ว่าอย่าได้ขับเข้ามาเลยนะปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสเพิ่มขึ้น 4% นะคะอยากจะบอกว่าที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยทางการของลอสแอนเจลิสเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะโดยคาร์เลนบัสนะคะนายกเทศมนตรีคนใหม่ของลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาเห็นเหมือนที่เราเห็นนะคะและตอนนี้เขาได้มีการประกาศนะคะว่าปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสเนี่ยต้องเร่งแก้ปัญหาก่อนเลยเป็นกรณีฉุกเฉินเลยนะคะก็ตอนนี้เขาก็มีมาตรการออกมาแล้วนะคะว่าในปีนี้เนี่ยจะต้องหาบ้านให้คนไร้บ้านอยู่ได้ 15,000 คนภายในปีนี้นะทุกคนเพราะว่าปัญหาคนไร้บ้านที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยปัญหาหลักๆเลยนะค่าบ้านพักค่าที่อยู่อาศัยมันแพงมากๆนะคะจนเขาไม่สามารถจ่ายได้นะคะทุกคนบอกว่าแพงขนาดไหน1ห้องนอนตอนนี้นะประมาณ 1,600 เหรียญถ้าลองมาคิดง่ายๆก็บอกว่าเฮ้ยรายได้ขั้นต่ำได้ชั่วโมงละ16เหรียญในลอสแอนเจลิสลองคิดง่ายๆถ้าทำงาน5วันเดือนนึง20วันตีซะว่าเดือนนึงเนี่ยจะได้ประมาณ 2,500 เหรียญจ่ายค่าบ้านไปแล้ว 1,600-1,700 แล้วเขาจะเหลือตังค์อะไรกันหลายคนบอกอ้าวแล้วทำไมอยู่กันได้ล่ะคือต้องบอกว่าถ้ามาอยู่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยต้องปรับตัวนะทุกคนก็วิธีการปรับตัวก็คือยังไงเราก็ต้องไปอยู่กับคนไม่รู้จักก็คือไปแชร์ห้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะจ่าย400 500เหรียญต้องไปอยู่กับคนอื่นใช้ห้องน้ำร่วมกันไปนอนห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสู้นะชีวิตที่นี่นี่ทุกคนผ่านไปแค่2นาที3นาทีเหมือนหลุดมาอีกเมืองนึงเลยป่ะอันนี้คือตึกบรรยากาศในตัวดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสจริงๆนะคะก็จะเป็นตึกสูงๆบรรยากาศคล้ายๆกับนิวยอร์กเนาะเป็นตึกเก่าๆอะไรอย่างงี้มองเห็นไหมนี่คือเชลเตอร์นะคะเป็นบ้านพักของคนไร้บ้านนะคะที่ทางการลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วมองไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับชุมชนแออัดในลอสแอนเจลิสเนาะมันแบบมันไม่เพียงพอนะคะเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นเชลเตอร์บ้านพักใช่ไหมถ้ากล้องแพนไปทางซ้ายนะอันนี้จะเป็นคนไร้บ้านที่เขายังไม่มีเชลเตอร์ให้อยู่นะคะเขาก็ยังต้องมาอาศัยกางเต็นท์นอนริมถนนอยู่อย่างนี้นะคะก็มีคนมาแบบมาคอยช่วยเหลือแจกน้ำแจกอาหารด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่เชลเตอร์อย่างนี้นะคะเพิ่มขึ้น 12% นะคะคือคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสเนี่ยที่มอสบอกตัวเลขไปว่า 70,000 คนใช่ไหมคะ 20,000 คนเนี่ยก็คือคนที่เขาอยู่ในเชลเตอร์บ้านพักของทางการนะคะแล้วก็อีก 50,000 คนก็คือคนที่ยังไม่มีบ้านอยู่นะยังอยู่ตามเต็นท์ตามถนนข้างถนนอาศัยรถอะไรอย่างเงี้ย
แต่ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่า 40% เลยนะเป็นคนไร้บ้านเรื้อรังเขาอยู่อย่างเงี้ยมานานแล้วบางคนก็เกิดในครอบครัวที่เป็นคนไร้บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นคนติดยาคนที่ป่วยทางจิตนะคะจากการใช้สารเสพติดแล้วก็จะมีบางกลุ่มนะคะที่มีประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะแต่ที่ฟังแล้วก็แอบเศร้าเหมือนกันนะเขาบอกว่า 6% อ่ะเป็นทหารผ่านศึกมาทุกคนตอนนี้มอสก็มาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้เราขับรถมาจากตัวดาวเทาลอสแอนเจลิสเมื่อกี้นะคะประมาณ10กิโลนะประมาณ20นาทีนะคะนี่ค่ะตอนนี้มอสอยู่เขาเรียกว่าย่านลัชมอนต์นะคะอยู่ใกล้ๆกับฮอลลีวูดนะคะเป็นยังไงแบบมีร้านขายของนู่นฝั่งนู้นมีร้านอาหารมีแบบแหล่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีแบบเด็กแนวๆมาเดินนะคะนี่คือในลอสแอนเจลิสนะคะยังเป็นวันเดียวกันนะวันที่เดียวกันเมื่อกี้ที่เราขับรถผ่านมาอันนั้นคือแบบลงไปเดินไม่ได้เลยนะเพราะว่าอันตรายมากๆนะคะตรงนี้ก็ปลอดภัยนะคะมอสจะกินอะไรดีตอนนี้ฝนตกด้วยนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้เป็นไรมันตกๆหยุดๆนะคะช่วงนี้อากาศข้างนอก14องศาเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินมาเดี๋ยวพาไปดูว่ากินอะไรน้องหมาเยอะเลยคือคนสามารถมาเดินแบบรีแลกซ์อะไรกันอย่างนี้ได้นะแล้วก็ตอนนี้มอสก็มาถึงร้านที่หมอจะกินแล้วค่ะนี่ Salt and Store ไอติม yeah. หน้าหนาวนะแต่ว่าร้านไอติมไอศกรีมคนก็ยังเยอะนะคะเพราะว่าไงนะถ้ากินเย็นๆแล้วจะยิ่งทำให้เราอุ่นใช่ป่ะมั่วป่ะ Thank you นี่ค่ะไอติมหนาวๆอย่างนี้ต้องกินไอติมจ้าหนาวๆอย่างนี้นะได้กินไอติมเย็นๆชื่นใจชอบมากเลยอ่ะเป็นช็อกโกแลตบราวนี่กับคาราเมลอยู่ข้างในคนละ10เหรียญนะคะประมาณ350บาทจริงๆมัน8เหรียญไงแล้วเราก็ให้ทิปเข้าไป2เหรียญนะคะก็เป็นไงคะตั้งแต่มอสไปพาทุกคนไปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็เย็นลิ้นชาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของลอสแอนเจลิสนะจนมาถึงในย่านลัชมอนต์คิดว่า LA ปี2023ยังน่าอยู่ไหมเอาจริงๆนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะในลอสแอนเจลิสก็มีทั้งย่านที่มันน่ามารวมถึงย่านที่เราไม่ควรไปจริงๆแล้วอ่ะคือมอดว่าบนโลกนี้เลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะอเมริกาไม่ใช่เฉพาะในลอสแอนเจลิสมันมีจุดสีดำจุดที่อันตรายและจุดที่เราควรจะไปอยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวเองไปที่ไหนก็มอดยังเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวลอสแอนเจลิสมันยังมีอีกหลายที่ที่น่าเที่ยวนะคะแต่นั่นก็เป็นอีกมุมนึงความจริงนะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะว่าในปี2023เนี่ยเป็นยังไงและสิ่งที่เราจะต้องลุ้นก็คือว่าคาเรนบาสนะคะนายกเทศมนตรีคนใหม่ของลอสแอนเจลิสเขาจะจัดการกับปัญหาคนไร้บ้านได้หรือเปล่าเพราะรู้ไหมว่าเขาอ่ะต้องใช้เงินในการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยเยอะเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าใช้เงินมหาศาลมากๆนะคะจำนวนถึง 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือคิดเป็นเงินไทย 40,000 กว่าล้านบาทนะคือใช้เงินทุนในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุ้นนะคะว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยจะกลับมาสดใสนะคะจะมีการจัดที่จัดทางได้ตามที่คาเรนบัสเขาแบบเฮ้ยตระหนักถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะเพราะว่าในอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีอย่างฟุตบอลโลกที่นี่นะคะมีโอลิมปิกด้วยนะคือลอสแอนเจลิสเนี่ยบางทีก็ในช่วงนั้นก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะแล้วอาจจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเนาะก็ต้องเร่งจัดการนะคะได้เวลาเฉลยนะคะรัฐไหนในอเมริกาที่มีคนไร้บ้านโฮมเลสน้อยที่สุดเฉลยก็คือนอร์ทดาโกต้าค่ะ
มีใครทายถูกปะนอร์ทแดโคตาเนี่ยจะอยู่ทางข้างบนนะคะถ้าเราดูจากแผนที่เห็นไหมแล้วก็จะอยู่ติดกับประเทศแคนาดาแถวนั้นมอสเดาว่าน่าจะอากาศหนาวนะเพราะว่าถ้าคนเขาไม่อยู่ริมถนนเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตลำบากนะแถวนั้นมีคนสถิติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ540คนนะคะแต่ว่าในลอสแอนเจลิส 70,000 คนนะเราก็หวังว่าปีหน้าปีต่อๆไปยอดมันก็จะลดลงนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะเป็นคลิปต้นปีแล้วกันนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะทาง YouTube ก็ฝากกดด้วยแล้วกันนะคะและอยากจะบอกว่าปีนี้เนี่ยมอสก็จะมีเริ่มไลฟ์สดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูบรรยากาศแบบสดๆนะคะในลอสแอนเจลิสหรือว่ามอสไปเที่ยวไหนมีแบบสดๆก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะกด follow นะคะทาง Facebook นะคะมอสลาวันวันชื่อเดียวกันเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอทำร่างกายให้อุ่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มละลายแล้วล่ะ